สำหรับบรรยากาศหาเสียงในวันนี้นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปยังตลาดบางเขนหาเสียงช่วยนายอัธวิชย์สุวรรณภักดีผู้สมัครส.ส.เขต9จตุจักรขึ้นรถ4ล้อเล็กนะคะซึ่งเป็นรถโดยสารประจำซอยเสนานิคมหรือเรียกกันว่ารถกระป๋อสีฟ้าเนี่ยนะคะขับรถด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วก็มีผู้สนับสนุนรอมอบดอกไม้และคล้องพวงมาลัยต้อนรับก่อนที่จะเดินตระเวนตามร้านค้าข้างทางไปจนถึงในตัวตลาดสดแล้วก็พบแม่ค้า2คนนะคะใส่เสื้อของนปช.พากันชู1นิ้วตลอดเวลาแต่นายอภิสิทธิ์และนายอภิรักษ์ก็ได้ยกมือไหว้สวัสดีทักทายนะคะ